กราบเรียนท่านประธานที่เคารพเรียนศาสตร,ราจารย์พิเศษการจนารัตลีวิโรธก่อนอนุญาตเสนอความเห็นและข้อสังเกตเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของสารปกครองและสํานักงานสารปกครองรวม4ประเด็นนะคะแต่อย่างไรก็ตามท่านประธานที่เคารพก่อนที่จะกล่าวถึงข้อสังเกตและความคิดเห็นใน4ประเด็นนี้เนี่ยเรยนอยากจะกล่าวในภาพรวมก่อนว่าเราคงต้องยอมรับข้อเท็จจริงว่า การปฏิบัติงานของสารปกครองและสำนักงานสารปกครองในรอบหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยหรือหลายสิบปีที่ผ่านมาประเด็นที่สำคัญที่สุดที่มีการกล่าวอ้างถึงติดตามแล้วก็ขอร้องให้มีการดำเนินการก็คือเรื่องของคดีล่าช้านะคะซึ่งเราก็าต้องยอมรับข้อเท็จิงอีกประการหนึ่งด้วยว่าถ้าหากท่านทั้งหลายติดตามการทำงานของสารปกครองและสำนักงานสารปกครองมาโดยตลอด เราก็จะเห็นว่ามันมีพัฒนาการเกี่ยวกับการที่พยายามจะผลักดันให้คดีที่ค้างคดีที่ล่าช้าเนี่ยมันเกิดความรวดเร็วขึ้นไม่ได้จะด้วยทั้งวิธีการทางเทคโนโลยีหรือวิธีการที่ปฏิบัติราชการกันตามปกติอยู่ก็ตามซึ่งพัฒนาการหรือวิวัฒนาการในหลาย10ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันก็สะท้อนให้เห็นว่าบางเรื่องสามารถที่จะช่วยเหลือ ให้การดําเนินคดีที่ล่าช้านั้นรวดเร็วขึ้นได้แต่บางเรื่องหรือบางวิธีการเนี่ยอาจจะยังเป็นวิธีการที่ไม่เหมาะสมที่จะแก้ปัญหานี้ได้แต่อย่างไรก็ตามเรียนก็ยังหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการที่จะพัฒนาให้การดําเนินคดีเป็นไปโดยรวดเร็วนี้คงไม่หยุดนิ่งสารปกครองและสํานักงานสารปกครองคงจะต้องหาวิธีการต่อไปเพื่อที่จะแก้ปัญหาหัวใจปัญหาที่เป็นหลัก คือคดีล่าช้าให้ได้นะคะตอนนี้มาในสี่ประเด็นที่เดนจะฝากเป็นข้อสังเกตรหรือข้อคิดเห็นไว้กับสารปกครองและสำนักงานสารปกครองก็คือในประเด็นที่หนึ่งที่ปรากฏตามรายงานประจำปี2564ห้า้หกสี่ของสารปกครองเนี่ยนะคะปรากฏตามรายงานหน้าเจ็ดิบสาอาประทานโทษค่ะปรากฏตามรายงานหน้าเจิบสาถึงเจ็ดสค่ะคือ คดีตามคำพิาพากษาของสารปกครองสูงสุดที่น่าสนใจอันนี้เราก็ต้องยอมรับความจริงว่าหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภาก็ตามส่วนใหญ่จะให้ความสนใจเกี่ยวกับข้อสรุปคำพิาพากษาของสารปกครองสูงสุดในเรื่องต่างๆนอกจากท่านจะสรุปมาสามสี่เรื่องในเล่มนี้แล้วเนี่ยที่ดีมากที่สุดก็คือตอนท้ายในหน้า79 ท่านได้ทำเป็น QR code ไว้หลายๆเรื่องด้วยในหลายครั้งสมาชิกของทั้งสองสภาเนี่ยเรียกร้องให้ท่านทำสรุปตรงนี้ให้มากขึ้นไปอีกเพราะอยากจะรู้แนวซึ่งดิฉันก็เข้าใจดีว่ามันไม่จำเป็นจะต้องทำทั้งหมดมาอยู่ในเล่มนี้หรอกท่านทำเป็น QR code เนี่ยดีแล้วแต่ QR code ที่ท่านทำมาเนี่ยมันยังน้อยเรื่องเกินไปควรจะทำเพิ่มขึ้นอีกเพื่อให้ผู้สนใจเขาจะได้ไปดูสิ่งที่ตรงกับประเด็นปัญหาของเขาหรือเขาสนใจจะศึกษาเรียนรู้ต่อไป ประเด็นที่สองนะคะที่ท่านวิเคราะห์เหตุแห่งการฟ้องคดีและแนวทางการปฏิบัติราชการปรากฏต,ตามเอกสารในหน้า60ถึงหน้า72ในเรื่องนี้ก็เหมือนกันเป็นเรื่องที่มีประโยชน์มากเพราะว่าผู้ที่เกี่ยวข้องเจอปัญหาแบบเดียวกันหรือหน่วยงานต่างๆที่จะต้องดำเนินการแบบเดียวกันเนี่ยสามารถไปศึกษาแล้วออกไปปฏิบัติตามได้จะได้รู้ว่าอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้นับว่าเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ แต่ประเด็นปัญหาที่ถ้าหากว่าสารปกครองและสำนักงานสารปกครองดำเนินการต่อไปได้ก็จะทำให้เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติราชการในภาพรวมมากขึ้นและก็อาจจะส่งผลให้คดีที่มาสู่สารปกครองเนี่ยลดน้อยลงกล่าวคือถ้าหากว่าเมื่อท่านวิเคราะห์เหตุหรือวางแนวทางปฏิบัติราชการแล้วถ้าท่านลองติดตามผลว่าคดีประเภทนี้เนี่ยสารได้เคยวางแนวปฏิบัติเอาไว้แล้ว หลังจากนั้นมีคดีทํานองนี้กลับมาอีกมากน้อยเพียงใดหรือไม่ถ้ายังมีคดีประเภทนี้ที่มีปริมาณมากอยู่กลับมาอย่างสารปกครองอีกอันนี้คือปัญหาละปัญหาที่เราอาจจะสื่อสารไปไม่ถึงหรือปัญหาที่ผู้ที่ได้รับการสื่อสารของท่านไม่ปฏิบัติตามเราจะได้ไปแก้ได้ถูกจุดนะคะทำนองเดียวกันเรื่องการวิเคราะห์เหตุแห่งการพร้องคดีหรือการวางแนวปฏิบัติราชการทางปกครองเนี่ย ท่านสรุปไว้4ีหเรื่องอยู่ในเนี้ยแล้วท่านก็มี QR Code ตอนท้ายอีกเหมือนกันท่านน่าจะทําให้มากกว่านี้อีกไอค QR code ที่วาเนี่ยนะ,ะหลายๆเรื่องเพิ่มขึ้นไปอีกโดยไม่จําเป็นต้องมาสรุปไว้ในหนังสือเล่มนีนะะ้ในประการที่3เรื่องที่ดิฉันเรียกร้องมาตลอดว่าเมื่อศาลได้วางแนวปฏิบัติราชการแล้วเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐและหน่วยงานของรัฐต่างๆเนี่ยเราควรจะเผยแร่ ให้เจ้าหน้าที่และหน่วยงานของรัฐได้รับทราบว่าอะไรทําได้อะไรทําไม่ได้แม้สารปกครองจะทําโดยการเผยแพร่ส่งหนังสือไปจัดการอบรมอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ยังอาจจะได้ผลไม่เต็มที่นักเรียนก็เคยเรียกร้องอยู่ตลอดเวลาว่าทําไมท่านไม่นําเรื่องเข้าคณะรัฐมนตรีแล้วให้คณะรัฐมนตรีมีมติเพื่อให้หน่วยราชการต่างๆปฏิบัติตามมติของคณะรัฐมนตรีดังกล่าวซึ่งในปีที่ผ่านมาก็ได้ทราบว่าท่านได้สามารถ ผลักดันเรื่องนี้จนสําเร็จเข้าสู่คณะรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อปี2565นี้เองให้หน่วยงานของรัฐทั่วประเทศปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่สารปกครองได้วางเอาไว้ซึ่งตรงนี้นัว่าเป็นเรื่องที่ดีมากเป็นการเผยแพร่แล้วเป็นการสร้างกลไกในการบังคับให้หน่วยงานต่างๆต้องปฏิบัติตามแต่ประเด็นนี้ถ้าหากว่าท่านสามารถดําเนินการต่อไปอีกนิดนึง คือติดตามประเมินผลในสามสี่ประเด็นในสามสี่เรื่องที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติมาแล้วยังมีคดีทำนองนีย้ย้อนกลับมาที่ศาลปกครองอีกมากน้อยแค่ไหนเพียงไรถ้ายังมีมากอยู่ท่านก็อาจจะส่งเรื่องกลับไปยังคณะรัฐมนตรีว่าที่คณะรัฐมนตรีเคยมีมติอย่างนี้เนี่ยหน่วยงานยังปฏิบัติไม่มากเพียงพอหรือไม่ปฏิบัติเลยหรือยังมีปัญหาอะไรเราจะได้ผลักดันเรื่องนี้ต่อไปได้ ผลข้างหน้าอาจจะทําให้คดีมาสู่สารปกครองลดน้อยลงไปอีกก็ได้ท่านจะได้ทําคดีที่สําคัญสําคัญแล้วเป็นปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างแท้จริงประเด็นสุดท้ายที่เรนอยากจะฝากข้อคิดเห็นเอาไว้ก็คือการที่ท่านเผยแพร่และประชาสัมพันธ์เชิงรุกเสริมสร้างโอกาสในการรับรู้เกี่ยวกับสารปกครองและกระบวนการเกี่ยวกับกฎหมายปกครองต่างๆเป็นสิ่งที่ดี ท่านได้นำเสนอไว้ในเอกสารหน้า82ถึงหน้า84นะะมีวิธีการหลากหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเรียนคิดว่าวิธีการหลากหลายเหล่านี้ดีมากเพราะมันอยู่กับกลุ่มบุคคลหลายกลุ่มที่สามารถที่จะเข้าถึงความรู้โดยวิธีการที่แตกต่างกันแต่ว่าอยากจะฝากท่านไว้ว่าการเผยแพร่และให้ความรู้เหล่านี้ท่านอย่ามองแต่เจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐเท่านั้นท่านต้องมองถึงประชาชนท่านต้องมองถึงโดยเราอ,อย่างยิ่งเด็กและเยาวชนที่จะต้องเติบโตขึ้นมาข้างหน้าด้วยเพราะถ้าหากเราสามารถที่จะให้ความรู้เขาตั้งแต่ต้นเขาก็จะได้รับรู้ในสิ่งที่ถูกต้องและในสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่ควรทําก็ไม้อ่อนดัดง่ายไม้แก่ดัดยากนะคะถ้าท่านทําได้ตรงนี้เดียนคิดว่ามันจะเป็นส่วนช่วยให้ คดีต่างๆที่จะมาสู่สารปกครองลดน้อยลงมากและมันเป็นส่วนช่วยเสริมสร้างความรู้ให้กับประชาชนคนไทยทุกช่วงวัยและทุกระดับชั้นด้วยขอบพระคุณค่ะ